พลพักนักปรุงเขาส่งอันนี้มาให้ลองชิมเล่นนะครับอร่อยดีครับก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุ๋นมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแต่มันเป็นวุ้นเส้นครับรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุ๋นนะฮะผมจะบอกว่าวันนั้นลองเปิดชิมนะครับเกิดไอเดียขึ้นมาวันนั้นนั่งกินเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราลองเอามาแปลงทำอย่างอื่นใส่ไข่ลงไปหรืออะไรเงี้ยครับมันจะออกมาเป็นยังไงผลก็เลยลองนะครับเอาน้ำมาผสมกับเครื่องปรุงนิดนึงแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปลองเข้าไมโครเวฟอะไรออกมานะครับแล้วก็เอาเครื่องปรุงอีกส่วนนึงมาทำเป็นซอสราดออกมาเวิร์กเลยอ่ะนะครับอยากเอามาแบ่งปันเพราะคิดว่าคนที่มีแต่ไมโครเวฟอยู่ที่บ้านไม่มีเตาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยเอาไว้แบบอารมณ์แบบด่วนๆนะครับการมีวุ้นเส้นคัพตาเกษตรไว้ในตู้กับข้าวนะฮะปลอดภัยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกอาหารนอกมื้ออาหารเนี้ยครับสมมุติว่าระหว่างวันเวลาที่เราอยากทานเนี่ยนะครับวุ้นเส้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่ามันไม่หนักพูดง่ายๆไม่อ้วนเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเปิดกระป๋องออกมานะครับด้านในเขาก็จะมีวุ้นเส้นแบบนี้ครับนะฮะวุ้นเส้นแบบนี้เราก็ใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาใช้ไข่หนึ่งฟองนะครับผงปรุงรสเนี่ยส่วนหนึ่งเราจะใช้ปรุงไข่แต่ตัวไข่เนี่ยผมจะไม่ใส่เยอะใส่สักประมาณช้อนชาหนึ่งพอแล้วครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้ทำน้ำซุปราดอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะครับตีก่อนครับเสร็จปุ๊บไข่ตุ๋นเนี่ยมันต้องเหลวๆหน่อยเราใส่น้ำลงไปครับถ้าเราอยากให้ไข่ตุ๋นของเราเนียนๆนะครับนี่ฮะผมแนะนำกรองนิดหนึ่งนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเข้าไมโครเวฟ600วัตต์6นาทีครับในระหว่างนี้นะครับเราก็จะมีตัวซอสปรุงรสที่เหลือนะครับใส่ลงไปหมดเลยครับคนให้เข้ากันครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราก็จะเอาเข้าไปไมโครเวฟเช่นเดียวกันหลังจากไข่เพื่อทำให้เป็นตัวน้ำซอสราดนะครับใส่แป้งข้าวโพดตามลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันดีครับว้าวไข่ตุ๋นของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ฮะในระหว่างนี้นะครับเราทำให้พิเศษนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาตัวน้ำซุปเนี่ยครับเข้าไปก่อนเข้าอย่าลืมคนนะครับไม่งั้นตัวแป้งข้าวโพดเนี่ยมันจะไปกองอยู่ข้างล่างเราเข้าด้วยความร้อนสูงเลยนะครับใช้เวลา1นาทีครับว้าวพอมันข้นขึ้นแล้วนะครับอย่าลืมที่จะคนนิดนึงเอาละตอนนี้ไข่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับความลงตรงกลางจานนะครับซอยต้นหอมนิดนึงนะครับน้ำซุปของเราร้อนๆนะครับราดลงไปเลยครับต้นหอมซอยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือไข่ตุ๋นวุ้นเส้นไมโครเวฟซอสหมูตุ๋นครับ